อยากจะสรุปเรื่องราวต่างๆในจีนให้ฟังแบบฉบับที่ผมประสบเองนะค,คุณอาจจะไม่ได้ไปฟังที่ไหนหรือว่าไปอ่านหนังสืออ่านคอลัมน์อะไรเนี่ยบางทีมันอาจจะช้าเกินไปแล้วนะแต่ผมเนี่ยเพิ่งไปประสบมาเพราะฉะนั้นเนี่ย เข้ามาก็ก็เพิ่งกลับมาก็เล่าให้ฟังไปเลยแล้วกันง่ายดีนะฮะแล้วผมเล่าแบบไม่ได้กักนะแล้วก็ไม่คิดว่าจะต้องพาใครไปตายอะไรทั้งนั้นด้วยนะครับก็เล่าตามข้อเท็จจริงที่เห็นนะทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียเพราะว่าผมเชื่อว่าบนโลกใบน,นี้ทุกอย่างไม่มีอะไรดีร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไม่มีอะไรเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปมองว่าจีนคือโอกาสมันก็ใช่แต่ว่าจะมองว่าจีนมันไม่จีนไม่ดีช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วทาอะไรไม่ได้มันก็ไม่ใช่อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากให้เห็นภาพแบบนั้นมากกว่าบางทีเราเสพข่าวจากสื่ออย่างเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นภาพประเทศประเทศหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแล้วกันเอาเป็นแบบที่ผมไปเห็นแล้วผมพยายามจะเล่าแล้วผมก็มีรูปมาฝากด้วยนะครับก็จะพาไปดูตลาดต่างๆแล้วกเ็เรื่องเทคโนโลยีผมมีโอกาสได้เข้าร้าน Xiaomi Huawei นะะแล้วก็ไปดูกันบรรยากาศว่า้มันดีไม่ดีอย่างที่ข่าวบอกหรือเปล่านะอันนั้นอันนั้นข่าวมันก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่อันนี้ผมเดินเองนะก็ ค่อนข้างจะประสบตัวเองเชื่อถือได้อยู่เ <c oughs> ชื่อถือได้อยู่ตัวเองเดินเองนะฮะแล้วก็มันก็จะมีบางแบรนด์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะซึ่งผมบอกได้เลยว่ามีทั้ง2อ,อย่างนะมีทั้งโอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณก็ต้องดูแหละว่าคุณเข้าไปตรงไหนถ้าคุณเข้าไปตรงที่มันเป็นโอกาสมันก็เป็นโอกาสจริงๆนะมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแล้วมันก็ มีใหญ่ซะด้วยนะไม่ใช่เยอะไม่ใช่น้อยธรรมดาอันนี้ผมไปร้านเสี่ยวมีมาแลเมื่อเมืม่อไม่ได้เป็นการโปรโมทแบรนด์อะไรทั้งนั้นนะครับเสี่ยวมีก็ไม่ได้ให้อะไรผมนะหัวเว่ยด้วยนะฮะแต่ว่าก็แค่เล่าให้ฟังในมุมเพื่อนคุยกับเพื่อนแล้วกันนะอย่าไปคิดอะไรมากอ,อ๋อก็อันนี้เป็นเสี่ยวมี14เนาะก็ไปตั้งจับมาก็ถามคาถามคือ,อ,อผมก็ใช้13อยู่นะก็ไม่ได้ต่างกันมากมายนักหรอกแต่ว่าก็จะมีฟังก์ชันอะไรมากเ,ออเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็มี อะไรกงไรก้าผมคงไม่ได้มาดูที่สเปคนะฮะแต่ว่าผมก็แค่จะพาไปดูที่เฉยว่าที่จีนก็เปิดตัวแล้วนะครับเสี่ยมีก็เป็นโทรศัพท์ที่คุ้มอยู่แล้วอะนะฮะจ่ายราคาที่น้อยกว่าแต่ได้ของมากกว่านะครับอย่าง499หยวนเนี่ยก็ประมาณ2 0 5 0แลวกันนะปัดเป็น5,000และกัน5,000คูณ 5, 5ก็ซัก2 5 0 0 0บาทก็ได้ 1TB แล้วนะ ได้ทุกอย่างแบบสเปคไฮห,หมดแล้วอะ่ะในขณะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นสเปคเงนี้ก็ต้อง3 4มสี่หมื่นัพนะก็ไม่ต้องพูดถึงที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือไอ้โทรศัพท์พับของไอ้ของ Xiaomi เ,เนี่ย Xiaomi Fold เ,เนี่ยหลายคนคิดว่าอันนี้มันคือหน้าจอปลอมจริงๆไม่ใช่นะนี่หน้าจอจริงๆนะผมถ่ายมนะันหน้าจอจริงพอเปิดออกมามเป็นงี้นะเออคือด้านในด้านมันมี2หน้าจอนะหน้าจอด้านนอกอันหนึ่งอย่างนี้พอเปิดมาก็มีหน้าจอใหญ่อันหนึ่งนะงั้นหมายว่าด้านหลังมือของผมนะที่โชว์รูปอยู่เนี่ย ก็จะมีอีกหน้าจอหนึ่งเป็นหน้าจอครึ่งหนึ่งนะซึ่งก็เออแล้วมันบางมากเลยปกติผมเจอเออไม่ต้องพูดยี่ห้อแล้วกันนะแถวๆนี้เยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะเลยนะฮะ <laughs> หนานะอันเนี้ยบางบางจริงนะครับแล้วก็โฮโเวก็ทําเช่นเดียวกันนะก็ต้องบอกว่าในฝั่งของฮาร์ดแวร์เนี่ยจีนแบบออรู้ตัวว่าชิปเนี่ยอาจจะเป็นรองนะฮะแต่ว่าใส่ทุกอย่างที่มันเป็นฮาร์ดแวร์ที่กูไปสุดได้ไปสุดนะคือมัน บาลพับเนี่ยแทบไม่เห็นขอบแล้วนะฮะแล้วก็พับได้เนียนแล้วพอประกบปิดกลับมาเนี่ยโทรศัพท์พับได้เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือพอมันพับมาแล้วเนี่ยมันเหมือนเอาโทรศัพท์2เครื่องมาซ้อนกันโคตรหนักกระเป๋าเลยนะแต่อันเนี้ยพับแล้วรู้สึกว่าเหมือนแค่เครื่องเดียวคือคือ,คอมันเครื่องนิดนิดอะเครื่องนิดนิดเครื่องมันก็เนี่ยดูเดะพับแล้วมันเลยแค่นี้มันมันก็เลยรู้สึกเป็นมิติใหม่นิดหนึ่งสำหรับผมนะพอจับแล้วเอ้ย เออถ้าแบบเนี้ยยังพอจะพอคุยกันได้หน่อยแต่ถ้ามันหนาๆมากๆนะเหมือน,นอะไรค่ายที่ทำออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าแม่แม่ยังไม่ค่อยผ่านเท่าไหร่อ่ะพอออกมาจากร้านเซมี่ผมให้ดูร้านผมให้ดูห้างห้างที่ผมไปเดินเนี่ยต้องเป็นห้างที่ใหญ่มากนะครับในอ่าก็เรียกว่าเป็นซิตี้เซ็นเตอร์นะชันเฉิงนะฮะชา้นเฉิงเนี่ยเป็นซิตี้เป็นเมืองหลวงของโฟซานนะฮะโฟซานเป็นเมืองใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นอ่าซิตี้เซ็นเตอร์ของโฟซานเนี่ยก็คือต้องเป็นเมืองใหญ่ ห้างที่ผมเดินเนี่ยไม่ใช่ห้างกระจอกนะห้างที่มันมีแบรนด์เนมดังๆนะไม่ต้องพูดถึงว่าชื่ออะไรบ้างนะดันล่างแะแต่คุณดูสภาพห้างเด่นนะฮะวันที่ผมไปไม่ใช่วันธรรมดานะฮะวันที่ผมไปไม่ใช่วันธรรมดาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะซึ่งก็คนจะต้องมีคนเยอะแยะนะฮะแต่ปรากฏว่าสิ่งที่มันเห็นมันคืออย่างนี้นี่คือทางเข้าเมนหลักของห้างนะครับก็ผมก็ยังหาห้างในไทยที่ทัดทัด ไม่ค่อยได้เพราะว่าทุกจุดั้งมีแต่ LCD มีแต่เนี่ยคุณดูเดี๋ยวมีอ a วาเรียมเนี่ยไอนี่คือจออค q u a รียมนะฮะห้างนี้มันครบนะมันขาดอย่างเดียวคือคนนะคนมันไม่มันหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่ามัน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 ล้างไปทั้งห้างนะถ้าคุณเดินไปบางร้านที่มันมันเป็นแบรนด์แรด์อะอย่างเช่นอะอะดูโซนี่เงี้ยมันก็มีคนอยู่นะไม่ใช่ว่ามันไม่มีแต่ว่าไอไอ้ไอร้านที่มันไม่มีคนเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณดูจากภาพเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย นะฮะก็เดินเดินไปมันก็จะรู้สึกเหมือนเออเจอคนบ้างแล้วก็เงียบยาวๆไปเนี่ยอย่างบางร้างมันไม่มีคนมันก็จะไม่มีคนปรากฏอย่างที่เห็นเลยนะ <c oughs> คนน่ากลัวเนี่ยมันบางมุมเนี่ยมันแบบนี่ตูอยู่คนเดียวหรือว่ามันมันปิดแล้ววะ <c oughs> แต่ว่าเออก็เข้าใจได้ก็เดินไปคือพนักงาน,นก็แบบมองทุกร้านอะ่ะเพราะว่ามึงช่วยเข้ามาในร้านหน่อยนะฮะจนกนะ้ทั้งผมมาเจอมุมนี้นะก็ไป คีบตุ๊กตาจะเหลือผมแนละ้วนะฮะแล้วก็เดินมาเดินต่อนะฮะก็สภาพมันค่อนข้างที่จานเนี่ยแบบนี้คุณดูเด็มันเงียบเหงานะคุณดูตัวคนกับคุณดูไอตัวจอ lcd ว่ามันยิ่งใหญ่อลังการแค่ไหนคือเวลาเราไปยืนเน่ยเราตัวนิดเดียวองนีคือถ้าทําแบบนี้ที่ไทยเนี่ยผมว่าคนมันจะแบบเยอะมากแต่ว่า ก็ที่นี่มันไม่มีคน <c oughs> คือมันมันใหญ่เกินไปจีนใหญ่เกินไปแล้วก็มีห้างแบบนี้เยอะเกินไปนะไม่ไม่ใช่มีแค่ห้างเดียวด้วยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นซิตี้เซ็นเตอร์นะของ่อาร์ซานเพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะล้างขนาดนี้ในความรู้สึกผมอย่างนี้ดีกว่าแชร์ให้ฟังนะก็วันนี้ขอเรื่องพวกนี้นิดนึงนะผมว่ามันมีประโยชน์แล้วจริงๆคนที่มองหาโอกาสบางคนบอกอยากไปเมืองจีนอยากไปทําอะไรเนี่ยมองยังไงนะฮะได้แต่คิดใช่ไหมแล้วก็ทําอะไรไม่ถูกใช่ไหมเดี๋ยว คู่ได้ฟังร้านนี้เป็นร้านห่วงไฟหงนะก็เอาห่วงไฟหงมาตั้งข้างหน้าแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็เสิร์ฟอาหารกันวุ่นวายแต่ว่าเชื่อไหมผมไม่เห็นสักโต๊ะเลยนะผมไม่เห็นสักโต๊ะในทั้งนั้นที่เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะไอเน,นี้ยคือความน่ากลัวแล้วเป็นร้านที่เด่นมากอยู่อยู่กลางห้างนะ,ะก็แบบอืน่าคิดเหมือนกันนะว่าไปไหนกันหมดนะคนเนะ <c oughs> นะก็อะเดินมาถึงตรงนี้นะฮะก็ ก็ถ่ายมาให้ดูนะข้างในก็มีหงไฟหงอยู่ข้างหน้าด้วยนะเพราะว่าฉางเฉิงเนี่ยคือเมืองต้นกําเนิดละกันคือหงไฟหงเกิดที่นี่นะฮะก็เป็นแคปิตอลิตี้ของฝอซานเพราะฉะนั้นก็มีความโด่งดังทางด้านวัฒนธรรมอยู่แล้วแล้วก็ได้เป็นซิตี้เซ็นเตอร์ฝอซานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดีนะครับนี่ผมเดินม,มานอกห้างแล้นะผมให้ดู ข้างหน้าห้างเนี่ยก็เป็นจัตรุรัสแบบนี้เลยนะครับข้างรถที่เห็นข้างหน้าคือรถติดนะฮะปินปินปินป,น,ป,น,ป,น,ปนกันเต็มไปหมดนะครับอันนี้ก็มี Starbucks Starbucks เป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งไปเปิดที่ไหนเนี่ยมักจะมีคนอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็หน้าห้างเนาะเซฟราคือมันก็คนน้อยเอาจริงๆก็คือเนี่ยมีแค่เนี่ยที่เห็นเนี่ยเดินออกมายัางไม่กี่คน,นี่มองเข้าไปข้างในก็ไม่ค่อยมีคนเช่นเดียวกันนะฮะก็มีโอกาสได้เข้าไปในร้านหัวเว่ยไปดู P 6 0 Pro นะครับก็ต้องบอกว่า เออมันก็มันมีหลายแบบกันนว้ยทำเล่นนะอันนี้คือ60 Pro Art นะมีแบบ60 60 Art ด้วยนะ Art เป็นยังไงหรอ Art จะเป็นอย่างนี้ข้างหลังมันจะวาวๆอย่างนี้อ่าเช่ไหม <laughs> คือมันจะไม่เหลี่ยมไงม,มันจะมีวาวๆอย่างนี้นะมีมี 6, ม p 60 Pro p 60ธรรมดา p 60 Art นะเออก็ดีก็ดีด <laughs> แล้วก็มีแบบพับได้ Mate X5 นะครับก็อันนี้ก็ ค่อนข้างบางเหมือนกับเสียวมี่เลยแต่คนราคาคนละเรื่องเลยนะแทบจะดับเบิลเสียวมี่ประมาณสัก8 9,00กพันหยวนในะนี่ล่อไปหมื่นกว่าหยวนนะมันโหดร้ายเกินไปนะคุณเห็นข้างหลังไหมรถเนี่ยรถนี่ก็ลองกันแบบเป็นร่ำเป็นสันเลยนะแล้วก็ขายรถกันข้างในขายระบบขายรถกันรถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้ประทานโทษนะไปในจีนเนี่ยยี่ห้ออะไรเป็นยี่ห้ออะไรกูไม่รู้แล้วนะบางยี่ห้อก็ไม่รู้จักนะคือ ไม่ใช่บางยี่ห้อหลายๆคันไม่รู้จักนะยี่ห้ออะไรวะ,นะะถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่ากูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะรถไฟฟ้าเนี่ยมันเยอะยี่ห้อเกินนะฮะเยอะยี่ห้อเกินนะ,ะก็ยังแบบเข็นออกมากันอยู่เรื่อยๆนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับรว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตนะฮะงั้นรถ e ีีจีนยังห้ามหันราคากันค่อนข้างพอสมควรน,นะครับอันนี้ก็เป็นสภาพนะก็คนเยอะต้องบอกว่าคนเยอะนี่เขานั่งปิดยอดขายรถกันนะฮะ อันนี้บรรยากาศสดๆเลยนะผมอยากพาเพื่อนๆดูเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับนอกเหนือจากแค่เสพข่าวบนอะไรนะบนบนโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็เบรนอันนี้ก็คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืนแถวๆนี้แหละก่อนผมกลับมาเท่านั้นนะฮะอ่ะก็พามาดูตั้นทัดนะครับหรือตั้นถาเนะี่ยตั้นถาหรือทัดไข่นั่นเองทัดไข่เนี่ยเป็นอาหารประจำชาติเป็นยังไงว่าอาหารประจําถิ่นของกวางตุ้งเลยนะมณฑลกวางตุง้งเพราะว่าต้องกินตั้นถากันนะครับหรือว่าตัานา้นทัด ตันทัดเนี่ยหรือทัดไข่เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากสมัยประเทศอังกฤษเนี่ยเข้ามายึดครองเกาะฮ่องกงนะฮะแล้วก็มีโปรตุเกสด้วยใช่ไหมก็มาแถวๆมาเกา๊าเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเกาะเนี่ยจะได้อิทธิพลจากอ,อ,อาหารการกินของประเทศอังกฤษมาด้วยแต่ว่าปทุบวันนี้ถ้าคุณไปที่อังกฤษคุณก็จะไม่ได้กินไอ้ทัดไข่สไตล์ฮ่องกงมันฮ่องกงมันมันเริ่มต้นมันก็มาจากอังกฤษแหละแต่ว่า อพอไปไปมาๆมก็พัฒนารสชาติแล้วก็วิธีการปรุงเนี่ยของตัวเองจนผมว่าตอนนี้ก็ดีกว่าอังกฤษไปแล้วนะฮะในฐานะที่เคยเรียนอังกฤษมานะฮะหมออ่านอังกฤษมันก็งันงันแหละแล้วนะคนอังกฤษไม่ค่อยให้ความพิถีพิถันกับเรื่องของการกินเท่าไหร่นะอะไรอะไรก็กินได้จนทุกคนคิดว่าคนอังกฤษเนี่ยเป็นพวกลิ้นจระเข้นะฮะคือกินอะไรก็ได้นะผมว่ากินกับเพื่อนอังกฤษนะผมกินกับเขาไม่ได้ทุกมือนะเพราะว่าเขามีปัญญากินฟิตเนชนชิพได้ทุกวัน ตลอด365วันของปีเนี่ยเขาสามารถกินฟิตแอนด์ชิพได้ทุกทุกเช้านะฮะโดยที่ไม่เบื่อนะแต่ว่าผมเนี่ยเบื่อนะฮะเออคือแบบกินกับคุณไม่ได้ละนะฮะแรกๆก,ก็แบบทำไมมึงไม่เปลี่ยนเลยวะมึงก็กินเนดูเดิมด้วยนะร้านเดิมเนดูเดิมก็อยู่ได้นะแต่ผมไม่ได้นะผมต้องเปลี่ยนบ้างน้ะจะกินอะไรแบบซ้ำๆกันเป็นปีเงี้ยไม่ไหวนะฮะงั้นี่ก็เป็นวิวัฒนาการหนึ่งนะเรียกว่า ทัดไข่นะครับถ้าพูดเป็นภาษาจีนกลางเราเรียกตั้นถานะครับหรือว่าถ้าเป็นจีนกวางตุ้งเนี่ยเรียกตันทัดนะฮะแตมันก็ใกล้ๆกันนหะตันทัดกับตั้นถานะแล้วแต่คุณจะเ,เรียกว่าอะไรนะถา้าเอาเอาตัานทัด1ชิ้นเนี่ยก็ยัดเกาะนะฮะยัดเกาะตันทัดเนี่ยก็ได้หรืออีเกอร์ตันอีเกอร์ตั้นถาเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับแล้ว,ว่าพูดอะไรไปเขาก็ฟังรู้เรื่องแล้วนะร้านนี้เป็นร้านอังเกิลฟงนะแล้วก็ค่อนข้างแพงนะราคานี้คือราคาตัานทัดที่ค่อนข้างแพงนะผมก็ไปสอยมาล ไม่อยากจะพูดนะที่วางอยู่ที่เก้าอี้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยในเนี่ยอันเนี้ยก็ไปซอ,อยกลับมาก่อนกลับยังไม่ได้กินกนะนี่กล่าวว่าเดี๋ยวไลฟ์เสร็จจะนั่งจะเอาเข้าเตาอบแล้วกินละนะฮะตอนนี้ก็ไปซอยมาอีกอีกอกล่องหนึ่งนะเออก่อนกลับเห็นแกกินถ้าคุณจะเอาแบบคลาสสิกนะฮะก็คือแบบอังกฤษเนี่ยแบบอังกฤษ <c oughs> กฤษ็จะเป็นแบบคินคีนแบบนี้เนี่ยต้นถาแบบออริจินอลข้างในจะจุ้ยซี่จุ้ยซี่คือมันจะมีความ มีความเฉอะแฉะอยู่ซึ่งมันอร่อยส่วนตัวคือชอบแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบอันนี้คือเรียกสไตล์โปรตุเกสนะถ้าคุณอยากได้แบบนี้คุณองไปกินที่มาเกามาเกาเนี่ยตั้นถาหรือตันทัดเนี่ยจะเป็นหน้าตาแบบนี้คือจะมีไม่ไม้ด้านบนนะอันนี้พูดเป็นเกตความรู้ชาวคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรคนไม่รู้ก็ฟังไว้แล้วกันดีสนุกดีไอแบบเนี้ยมันจะความจุยซี่มันจะน้อยลงนะก็คือมันจะแห้งๆหน่อยข้างในมันจะเป็นไข่ที่มันเอ,อ่อพูงยังมันเกิดสุกข,ข,ขึ้นมาอีกนิดนึงน,ะกนงกะก็น ในรถนะอันนี้กินบนรถสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วสชิ้นนี้ลงไปในท้องผมตั้งแต่ตอนนี่แหละนะครับพามาดูน,นั้นจะบอกว่าจีนเศรษฐกิจไม่ดีมก็ไม่ใช่เห็นไหมผมพามาดูร้านเยอะๆบ้างร้านนี้ร้านหนมปังนะก็เทียบบ้านเราเยอมาสก,กิอะไรเงี้ย1988นะฮะพอเพื่นวันที่ผมไปเนี่ยเป็นวันที่มีจัดโปรโมชั่นลดราคา90% นะคุณฟังไม่ผิดหรอกนะฮะ90%ขนมปังลด90%บางคนบอกเหมือนแจกฟรีนะคนก็แบบต่อคิวกันชิบไปอย่างเลยนะฮะเพราะเป็นวันเฉลิมฉลองอะไรไม่รู้ว่าครบรอบล้านอะไรกี่กี่ปีนะไรไม่รู้ว่าผมถามเขาแล้วเขากบอกเป็นวันเซเลเบตอะไรเขาอะเอาเป็นว่าเซเลเบตแล้วกันนะฮะมันก็ได้ลดไป90%นะผมก็ไปสอยมาหเขาด้วยนะฮะเาไปกินครีมโรลขนมปังหมูหยองนะฮะก็ นะขนมปังหมูหยองหมูหยองที่จีนเราเรียกโรลทรงนะฮะโรลทรงโรลแปลว่าเนื้อทรงแปลว่าหยองหยองนะทำใมันเป็นฝอยนะหมูฝอยก็เรียกโรลทรงนะครับแต่ว่าเราเรียกหมูนะหมูหยองแต่เขาจะเรียกเนื้อนะก็คนเยอะนะรสชาติก็อร่อยอร่อยคือเรื่องของเรื่องคือคนจีนนะเขากินไม่หวานนะไม่หวานอยู่แล้วนะเพราะว่าเราไปกินเดสเซอร์ในจีนเนะี่ย ถ้ไม่ต้องพูดอะไรมันได้แต่ว่าถ้าอยู่ที่ไทยเนี่ยคุณต้องต้องดูร้านหน่อยบางร้านก็จัดสเต็มหวานเลยนะฮะก็นิดหนึ่งมันก็แบบมันก็เป็นขนมปังสไตล์ไม่หวานซึ่งผมก็น่าโอเคอยู่แล้วก็กินนไปนะคนก็เยอะประมาณนี้งั้นโดยสรุปนะฮะจีนเนี่ยแล้วแต่คุณจะไปไปในจุดไหนแล้วกันนะครอย่างเนี่ยธุรกิจเบเกอรี่อย่างเงี้ยนะผมบอกได้เลยว่าถ้าโดยเพาายยิ่งนะ,ะกระแสที่เป็น คือของกินยังไงก็ขายได้คุณเห็นไหมชั้นเครื่องสําอางไม่ค่อยมีคนชั้นชั้นของเด็กเล่นไม่มีคนชั้นบางชั้นอ่ะชั้นร้านอาหารไม่มีคนนะคุณเห็นละร้านอาหารเนี่ยไม่ค่อยมีคนตลกไหมร้านอาหารใหญ่ๆถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยชั้นร้านอาหารเนี่ยคือชั้นที่แบบคนจะเข้าไปเต็มนะแต่ว่ากลายเป็นว่าที่จีนเนี่ยไม่เข้าไปนั่งกินร้านอาหารกันนะเพราะแพงแล้วไอ้ร้านที่มันเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยไม่มันจะเรียกร้านอาหารดีไหมเรียก g ก a ็บแอนด์โกเนี่ย ร้านแบบนี้อยู่ชั้นใต้ดินคนคึกคักใช่ไหมห้างเดียวกันใหญ่ๆเนี่ยแต่ละชั้นไม่เหมือนกันนะเนี่ยพอผมลงมาชั้นล่างเนี่ยบรรยากาศมันเป็นแบบนี้ในขณะที่ขึ้นไปข้างบนอ่ะบรรยากาศมันเป็นแบบที่ถ่ายดูก,ก่อนแนะ้วเนี่ยคือ <laughs> มันใหญ่เกินนะคนมันไม่คนมันแบบไม่พอจะให้เดินทั้งหมดนี่หรอกมันมันใหญ่เกินไปนะจะให้คนเต็มทุกอนูเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็ก็แล้วแต่คุณจะไปนะผมยังบอกอะไรอย่างเงี้ย เนะี่ยถ้าคนไทยมาเปิดร้านอะไรบางอย่างนะแล้วมันเป็นเป็นคนไทยนะคือแบบคนไทยจริงๆนะท,นทุกวันนี้ก็มีขนมปังต้มยำกุ้งกินเข้าไปแล้วก็คือได้แต่ขายชื่อต้มยำกุ้งจริงนะแต่กินแล้วมันไม่ใช่ต้มยำกุ้งนะก็จะมีผมว่าขายดีนะไอ้แบบเนี้ยผมก็ให้ดูเป็นไอเดียแล้วกันนะแบบนี้ก็น่าจะพอไปได้อยู่นะแต่ไอ้แบบร้านอาหารค่า้จ่ายจ,จะเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ย ยังมีช่องทางโดยเพราะยิ่งช่วงนี้กระแสของไทยใน,ในจีนเนี่ยค่อนข้างฮิฮิตและนิยมนะเออถึงคนไทยจะมาเที่ยวจีนน้อยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากได้ของไทยนะอืมคุณไปดูตัวเลขมาม่าเดินะตัวเลขมาม่าในจีนยอดพุ่งขึ้นกระจาย,นยนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะเพราะว่าแลวตอนนี้ก็ยังพุ่งอยู่เพราะว่ากระแสมันกระแสมันได้นะมันจะเป็นพักๆแหละช่วงนี้ประเทศไหนมามันก็ไอ้บอมีกึ่งเสมัยรูประเทศนั้นมันก็จะดังนะก็จะไปแหกแหวบกันเพราะฉะนั้นเนี่ย อ,อ,อะไรที่มันเป็นไทยๆเนี่ยผมว่าขายได้นะครับแล้วก็ผมไปกินร้านอาหารอิตาเลียนร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะมีเมนูแล้วมันก็จะเป็นต้มยำกุ้ง forward นะฮะมันจะมีต้มยำกุ้งเนี่ยติดเข้าไปในเมนูด้วยซึ่งยังแปลกใจว่ามันไม่มันไม่จำเป็นจะต้องเอาไทยไปเกี่ยวแต่ว่าเขาก็ใส่ไปด้วยก็ช่วงนี้ก็ค่อนข้างกระแสมาแรงพอสมควรนะรแล้วก็ไปเนี่ยไปก็ ไปครั้งแรกเนี่ยไปดูก่อนไปดูจริงๆก่อนศึกษาให้รู้ก่อนนะครับอย่าอย่าไปไปแบบไม่ตัวเองไม่เคยไปส่งแต่ของไปแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะคุณต้องไปดูเองไปกํากับสถานที่เองแล้วคุณคิดว่าคุณอยากจะทําอะไรก็ลองไปคุยนะฮะมันถ้าเช่าไม่ได้แพงขนานดะนั้นมีโอกาสอยู่แหละนะแต่ว่าแค่บางคนไม่ค่อยเห็นโอกาสก็เลยพามาเล่าๆให้ฟังแล้วก็รวมไปถึงส่งสินค้าไปขายเนี่ยก็ ก็หายอเจนดีๆซะกันอย่าเอาเจนที่มันหลอกๆลงๆนะระวังโดนหลอกด้วยดูแลตัวเองกันนิดนึงนะเพื่อนผมที่ที่ทำซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ก็ยังไม่ยังไม่ว่างมาสักทีนะปวดหัวเหมือนกันนะโดนเทเดี๋ยวเราจะรัดคอมาเลยนะให้มาพูดสัก30นาทีก็ถ้าถ้าใครอยากจะส่งอะไรไปขายก็ไปคุยกันเองแล้วกันนะผมแค่ผมแค่เป็นสะพานนี้เฉยๆนะคงไม่ได้มีอะไรส่วนได้ส่วนเสียอะไรด้วยกันนะฮะ อ่ะประมาณนั้นนะฝากดูแลตัวเองด้วยถ้าคิดว่ารายการแบบนี้มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่านะครับก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่บริจาค <laughs> โดเนตมานะับแล้วก็ขอบคุณที่เป็นสมาชิกช่องนะครับใครสนใจก็ลองเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเริ่มต้นเดือนละร้อยนะก็สนับสนุสนเดือนละร้อยผมก็เก็บหอมลอมริบอะไรพวกนี้แหละมาทาเป็นเป็นค่าใช้จ่ายมาทํารายการให้นะฮะให้ทุกคนดูทุกๆเชา้าขอบคุณที่ติดตาม เดี๋ยวลาไปก่อนครับสวัสดีทุกคน Have a nice day ครับบาย